ครับก็เป็นเรื่องที่เราเดินทางมาตามคำเชิญของดร.อนุนแสนน่านซึ่งดร.อนุนก็เป็นประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ผมก็ลงมาพื้นที่ไปปกติอยู่แล้วแหละว่าเราก็ทำกิจกรรมนะครับโดยเฉพาะเรื่องวันนี้ก็มาเป็นงานพิธีพุทธาภิเษกนะครับองค์นาคราชนะครับแล้วก็หลวงพ่อท่านใจนะครับที่เรามาในวันนี้ที่อำเภอเมืองสารคามแต่หลักๆที่เราผมมาทำตลอดก็คือการเดินหน้าในเรื่องของการปกป้องสถาบันในเรื่องของการสร้างหมู่บ้านนะครับให้เกิดหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมีการประชุมกันตอนหลังจากนี้คือจะไปประชุมซึ่งมีตัวแทนของพระบาทหม่อมเจ้าสุนเจิมทุกคนคือเจ้าท่านชายใหม่นะครับแล้วก็คือคุณเสกสรรค์เจริญและคุณเต็งเนี่ยจะมาประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมงานใหญ่ครับงานใหญ่ที่เราจะทำภารกิจหลักก็คือในเรื่องของการจัดรวมคนพี่น้องนะครับที่ปกป้องเราชาวบ้านหมู่พี่น้องหมู่บ้านเพื่อไทยองค์ราชันเราจะจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่นะครับที่อำเภอโพสุมพิสัยซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีเนี่ยหลายหมื่นคนนะครับซึ่งท่านชายใหม่ท่านหม่อมเจ้าสุนเจิมจะเสด็จมาเป็นประธานในงานวันนั้นและก็เป็นการรวมใจพี่น้องประสบนิกรคนอีสานชาวไทยที่จะมาร่วมพิธีในการที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะส่งกำลังให้พระหญิงองค์พาของเราเนี่ยหายจากอาการพระประชวรด้วยแล้วจัดงานบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อมาเกียรติให้กับในหลวงรัชกาลที่10ของเราด้วยนะครับเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อในหลวงของพระราชินีของพวกเรางานวันนี้งานที่7ที่จริงเราจะมีการประชุมกันในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการประสานงานกับส่วนราชการในพรุ่งนี้จะมีท่านนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอโพธิ์สมพิสัยได้ประชุมร่วมกันนะครับงานนี้คาดว่าเราต้องการเห็นว่าคนอีสานนะครับและคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีความจงรักภักดีนะครับเราพวกเราจริงอยากในเรื่องของการอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีและปกป้องสถาบันให้สถาบันอยู่คู่พื้นแผ่นดินให้สถาบันเป็นร่มโพธิสมภารให้กับพวกเราตราบสิ้นลมหายใจดังนั้นกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่จะรวมใจของประสบนิกรหรือทีมงานของหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันที่เราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีกิจกรรมนี้มาดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เจตนาในการตั้งใจมาคือจะมาพูดคุยในเรื่องนี้และพรุ่งนี้จะมีการประชุมอย่างเป็นทางการที่อำเภอโพธิ์สมพิสัยและสิ่งสำคัญก็คือนะครับวันนี้ผมเองกับหนุ่มเสกนะครับซึ่งเป็นคนนักร้องศิลปินหนุ่มเสกเสกสรรค์เจริญเนี่ยแล้วก็ทีมงานก็จะมาประชุมร่วมด้วยเพราะว่าเหล่านี้เขาเป็นคนที่เคยจัดงานในเรื่องของเทิดไทยองค์ราชันนะครับมาแล้วและมากิจกรรมจัดต่อเนื่องร่วมกับทีมของเครือคุณบอกปุ๊บนะครับก็จัดมาหลายครั้งแล้วนะครับ